สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก. K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตติเซนเกาหลีกำลังคุยกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีการตั้งคำถามกันอยู่ในเรื่องของค่าย HYBE นะครับกับวงเกิร์ลกรุ๊ปของค่าย HYBE ที่เดบิวต์มาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันอย่าง Le Sserafim ที่เดบิวต์มาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย New Jeans ที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่อยู่ในเครือของค่าย HYBE เช่นเดียวกันทั้ง2วงนี้นะครับไม่ได้มาจาก HYBE ตัวตรงแต่ว่ามาจากค่ายที่อยู่ในเครือหรือว่าการดูแลควบคุมจากทาง HYBE ที่เป็นค่ายหลักอย่าง The Seraphim นั้นก็มาจาก Source Music ร่วมกันกับ HYBE แล้วก็ New Jeans นั้นเนี่ยมาจากค่าย Adore นะครับซึ่งเป็นค่ายที่เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูแล New Jeans โดยเฉพาะเลยในตอนนี้ชาวเน็ตติเซนเกาหลีนะครับได้มีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไม HYBE ถึงได้มีการเดบิวต์หรือว่ามีการเปิดตัววงเกิร์ลกรุ๊ปทั้ง2วงเนี่ยในระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็ในปีเดียวกันด้วยและหลังจากที่กระทู้นี้นะครับถูกโพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็มีชาวเน็ตติเซนเกาหลีเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของ The Seraphim แล้วก็ New Jeans ที่เดบิวต์มาในปีเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเลยเพราะว่าการเดบิวต์ของ New Jeans แล้วก็การเดบิวต์ของ The Seraphim นั้นถือว่าเป็นการเดบิวต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากคนละค่ายถึงแม้ว่าจะอยู่ในเครือของ HYBE ก็ตามแต่ว่าการดูแลหรือว่าการโปรโมทต่างๆนั้นแยกกันอย่างสิ้นเชิงของ New Jeans เนี่ยก็มาจาก Adore นะครับซึ่ง Adore นั้นก็ดูแลเพียงแค่ New Jeans แล้วก็เป็นการควบคุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทการตลาดการวางแผนคอนเซปต์ต่างๆนะครับแล้วก็การออกแบบวงแต่ว่า The Seraphim นั้นอย่างที่เราได้บอกไปว่ามาจาก Source Music นะครับซึ่งก็เป็นคนละค่ายกันกับทาง Adore อย่างชัดเจนเลยทั้ง2วงนี้ก็ถือว่าเป็นวงที่อยู่คนละค่ายกันแต่อยู่ในภายใต้เครือเดียวกันของ HYBE นั่นเองแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนนะครับที่บอกว่าในตอนแรกนั้นทั้ง2วงดูแตกต่างกันด้วยจำนวนสมาชิก The Seraphim เดบิวต์มาด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนแล้วก็ New Jeans นั้นเดบิวต์มาด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนแต่ว่าในตอนนี้กลับมีสมาชิกที่จำนวนตรงกันพอดี5คนพอดีเป๊ะเลยเพราะว่า1ในสมาชิกของ The Seraphim อย่างคิมการัมนั้นก็ได้ออกจากวงไปเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้ The Seraphim ก็เดินหน้าโปรโมทต่อด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนซึ่งมันก็ตรงกันพอดีเลยกับเมมเบอร์ของ New Jeans ที่เดบิวต์มาหรือว่ามีการเปิดตัวมาตั้งแต่แรกแต่ถ้าถามในความแตกต่างหรือว่าความเหมือนกันของ2วงนี้นะครับเราก็คิดว่าความแตกต่างแล้วก็ความเหมือนกันเนี่ยทั้ง2วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ก็ตามหรือว่าแนวเพลงเองก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีชาวเน็ตนะครับที่บอกว่า HYBE นั้นในตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ากำลังทะเยอทะยานที่จะสร้างเทรนด์ใหม่ให้กับไอดอลเจนที่4กันอย่างมากมายเลยทั้งมีการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง The Seraphim ที่แปลกไปจากคอนเซปต์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นแล้วก็ต่อด้วยการเปิดค่าย Adore แล้วก็เดบิวต์สาวๆวง New Jeans มาซึ่งคอนเซปต์ของ New Jeans นี้ในตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนเกาหลีทำให้ชาวเน็ตนะครับคิดว่าในตอนนี้ HYBE นั้นกำลังที่จะขยายตลาดของค่ายพยายามที่จะยึดครองวงการเพลงของทาง K-POP เนี่ยให้ได้มากที่สุดชาวเน็ตติเซนเกาหลีนะครับก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องดีสำหรับแฟนๆที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่มันก็ค่อนข้างที่จะควบคุมลำบากมากๆถ้าหากว่าจะต้องแบ่งจะต้องประสานงานไปควบคุมดูแลวงใหม่ๆหลายๆวงถ้าหากดูแลดีได้มันก็ปังไปพร้อมๆกันแต่ถ้าหากว่าดูแลได้ไม่ดีมันก็จะมีอะไรที่ติดขัดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตติเซนเกาหลีนั้นก็มาพูดคุยกันอย่างมากมายหลากหลายเหตุผลเลยนะครับบางคนเนี่ยก็วิเคราะห์ลึกซึ้งมากๆบางคนเนี่ยก็บอกว่าทั้ง2วงนี้ถึงแม้ว่าจะเดบิวมาในปีเดียวกันแต่ระยะเวลานั้นก็ทิ้งห่างกันพอสมควรและที่สำคัญคอนเซปต์ของทั้ง2วงเนี่ยก็ไม่ได้ซ้ำกันหรือว่าทับรอยกันนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีจำนวนเมมเบอร์ในวงนั้นเท่ากันก็ตามแต่ด้วยบุคลิกต่างๆของทั้งเมมเบอร์จาก The Seraphim เองแล้วก็เมมเบอร์ของ New Jeans เองนั้นเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากๆมีเวเป็นของตัวเองนะครับไม่ได้ทับรอยกันไม่ได้ซ้ำรอยกันดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยสามารถเลือกได้ที่จะซัพพอร์ตหรือว่าชื่นชอบทั้ง2วงไปพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีการซ้ำกันของคอนเซปต์หรือว่าการโปรโมทที่ตรงกันหรือว่าทับลายกันนะครับตรงกันข้ามเนี่ยหลายๆคนกลับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับจากทางค่าย HYBE บ้างสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง The Seraphim แล้วก็ New Jeans นะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่าการเดบิวต์ในปีเดียวกันของ New Jeans แล้วก็ The Seraphim นั้นเป็นยังไงบ้างมีอะไรกระทบหรือเปล่านะครับหรือว่าทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้เอามาก่อ K-POP นี่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง